เจ็ดเวกาห้จนาทียังมีหลายประเด็นนะดูเวลาแล้วผมไปได้สักเรื่องหนึ่งไหมน้องไรไปเศรษฐกิจเรื่องระยองดีกว่าค่ะคือสำหรับเรื่องแบงค์พันปลอมเนี่ยนี่เป็นเรื่องใหญ่นะผมมักจะเน้นย้ำไม่ใช่ขา่าวปรีกย่อยเพราะมันคือเรื่องที่กระทบกระเทือนความมั่นคงทางเศรษข,ของประเทศ เมื่อวานนี้เป็นยังไงโดนไปสองร้านค่ะวงจรปิดเนี่ยจับภาพคนก่อเหตุเอาไว้ได้สองร้านนี่เสียหายประมาณสี่พันนะคะแก๊งแบงค์พันปลอมกําลังระบาดอยู่ในพื้นที่ตำบลพนานิคมอําเภอนิคม,พ,คมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะร้านแรกก่อนเป็นร้านขายของชําเล็กๆคุณสุรพงษ์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านบอกตอนนั้นมันตอนเช้าวันที่เ็ คนในคลิปเนี่ยเอาแบงค์พันปลอมมาใช้ตัวคุณชุรพงศ์เนี่ยไม่ได้อยู่ร้านลูกสาวเฝ้าร้านอยู่มาซื้อน้ำดื่มไปสองขวด14บาทแต่เอาแบงค์พันให้อทอนไป986บานัา่นแบหละาทหลังจากนั้นเขากลับขึ้นรถไปแล้วเดินลงมาอีกรอบหนึ่งเอาแบงค์พันปลอมมาแลกแบงค์ย่อยอีกหนึ่งพันน้องด้วยความที่ยังเด็กนะคะเป็นลูกสาวของคุณชุรพงศ์เจ้าของร้านก็ให้แลกไปสี่มโมงเย็นมีเซลล์ขายส่งเอาสินค้ามาลงที่ร้านเตรียมนับเงินจะจ่ายค่าสินค้าปรากฏว่า คุณพ่อนั่นแหละสัมผัสเอ้ยนี่มันแบงค์ปลอมนี่เพราะคุณพ่อบอกจับเงินทุกวันเนื้อกระดาษนี่มันต่างกันมันจะติดเบอร์ใช่อันนี้มันเลื่อนแบบไม่ติดเบอร์เลยใช่ค่ะแล้วพอเอาแอลโกอฮอล์ฉีดนี่หมึกเยิ้มเลยนะคะนี่เอาไปส่องกระแสงแดดก็ไม่มีรูปในหลวงขึ้นเป็นลายน้ํารู้เลยแบงค์ปลอมอ,อืม <ม>อันนี้ร้านหนึ่งนะคะก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่โรงพักนิคมพัฒนาจังหวัดระยองแล้วเอาไลปกองจรนปิดนี่แหละไปอีกร้านหนึ่งอยู่บริเวณหน้าวัดหนองระกำรรคนเดียวกันไหมโซนเดียวกันเลยน่าจะคนเดียวกันเจ้าของร้านชื่อคุณพรนัชชาบอกค่ะว่ามารู้เรื่องนี้เห็นโพสต์ของร้านแรก แล้วพอมาดูของร้านตัวเองใช่เลยชายคนนี้มาซื้อเครื่องดื่ม3ขวด36บาทแล้วเอาแบงค์พันปลอมมาจ่ายอทอนไป964บาทแล้วเขาก็ออกร้านไปแล้วก็เหมือนกันเลยค่ะเซลล์ Sell, เอาของมาส่งนับแบงค์ปรากฏสัมผัสดูดอา้าวไอใบนี้มันใบปลอมค่ะ,ะพิกัดอยู่ที่ระยอง ใช่แคบลงมาหน่อยมันนิคมพัฒนาหรือเปล่าตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองทั้ง2จุดค่ะแปลว่าท่านที่อยู่ในพื้นที่ต้องระวังจริงๆนะผมก็จะความรู้สึกพอค้าไม่ค้าถ้าโดนแบงค์ปลอมเนี่ยโอ้โหค่ะมันเจ็บบวดแล้วก็เดือดร้อน